หากคุณนึกถึงเกมโมบ้าคุณจะต้องนึกถึงเกมของค่ายการีน่าอย่างเช่น LOL HON หรือแม้กระทั่งของเกมใน Steam อย่าง Dota และถ้าหากย้อนกลับไปในมุมมองของเกม FPS หรือเกมชูสเตอร์แนวยิงคุณอาจจะต้องนึกถึงเกมเหล่านี้อย่างเช่น Counter StrikeRainbow Six หรือแม้กระทั่งอย่างเกม Call of Duty และแน่นอนว่าเกมที่เราพูดถึงนั้นคือเกม PC แต่วันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพราะเกมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเปิดให้เล่นแล้วในมือถือถือ Call of Duty Mobile เอาละคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่เกม Call of Dutyนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันนะครับในโหมดทีมเดสแมปนะครับแต่ว่าช่วงโหมดนี้เนี่ยมีโหมด Battle Royale เข้ามานะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เพลินๆกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันดูไอ้แยกใครทักอะไรมาวะไอ้สุดเอาครับตอนนี้นะครับเราเข้าสู่Call of Duty Mobile แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงกำลังทดลองเล่นหรือที่เราเรียกกันว่าโคสเบต้านั่นเองนะครับโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยจะมีโหมดให้เล่นอยู่หลายโหมดนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดเดสแมปนะครับกำลังรอผู้เล่นเพิ่มอยู่เลยตอนนี้เราอยู่เป็นทีมน้ำเงินนะครับจะมีทีมแดงกับทีมน้ำเงินนะครับอยู่ประมาณ55นะครับผมตอนนี้ใช่ไหมคนที่เป็นปืนกลด้วยนะฮะลัมโบ้ป่ะเนี่ยมาตอนนี้ต้องรอนะครับนับเวลาถอยหลังครับผมนี่ก็จะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะชุลมุนชุลมานเป็นคนโอละเวงโอละวนเลยอะไรวะเนี่ยยังไม่หันไปหันมาเลยสวัสดีเพื่อนเอาละ2 1เริ่มครับแหมมีภาพนี่เริ่มสว่างขึ้นนะฮะสดใสอะไรฮะตอนนี้ยังไม่เจอกับใครนะครับเดินมาดูกันโอ้เจอแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยเฮ้ได้โอ้แต่ว่าโดนลาดนะนะนี่โอ้ยเวลาโดนลาดนี่เราจะได้ประมาณ50แต้มนะครับแต่ว่าคิวได้นี่จะไม่บอกจำนวนคิวเดียนนะแต่ภาพสวยมากไม่บอกเลยว่าเพลงหมู่เลยนะฮะสกอร์ตอนนี้ทีมเราโดนนำอยู่1แต้มนะครับ 2-3 นะครับผมโอเคเอาเพื่อนนี่ทำอะไรมายืนอยู่ข้างรถแดงนะเฮ้ยไอ้เจอแล้ว nope. นี่ไงโอ้โห100 normal kill ด้วยเป็นการคิวแบบปกตินะครับแต่ไม่ได้ headshot เฮ้ยเดี๋ยวโอเคเอาเรียบร้อยเกือบแล้วอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเรียบร้อยโอ้แม่งก็ชุลมุนเลยว่ะเดี๋ยวนะก็แต่ว่ายิงง่ายเลยนะยิงเข้าไปแล้วครับผมเรียบร้อยอีกหนึ่งเรียบร้อยอีกหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างหน้าป่ะวะโอ้ยชิบไม่กล้าว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นก่อนแอบดักอยู่มุมนี้ละมันจะโผล่มาไหมเนี่ยมันแบบว่าค่อนข้างที่จะมีสิ่งก่อสร้างเยอะแนวทำให้แบบว่าดูเยอะนิดนึงต้องสังเกตศัตรูนะครับโอเค13แล้วตอนนี้ทีมเรากลับมานำ3แต้มแล้วเหมือนว่าสกอร์คิวตอนนี้จะต้องครบ40นะครับพอระเบิดไปดักมุมไว้โอเคได้อยู่เอาอยู่นะโอ้โหแม่งอย่างมันเลยปืนนี้เล่นดีนะครับแต่ว่ามีการอัปเดตปืนด้วยนะครับตอนนี้เราแต่งปืนมาเรียกว่าเวลตันครบแม็กเลยนะครับการใส่อุปกรณ์แต่งปืนนี่ครบคันหมดละเราพยายามดักมุมไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดเดินล่องเดินเล่งนี่โดนดักแน่นอนมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับเดินมาแล้วครับไม่เจอแล้วเนี่ยอุ้ยไม่มีแอบอยู่ข้างบนด้วยนะครับเอ้ยแต่ทำไมได้แต่ normal kill เนี่ยไม่มี headshot บ้างไงโอ้ยกันละกันละมาไหมอีก8ตัวโอเคไหมเปลี่ยนปืนนะครับผมเพราะว่าแม็กหมดแล้วนี่เรียกว่ายิงจนแม็กหมดเลยนะเนี่ยอุ้ยเรียบร้อยมาหาตามหาอยู่บอกเลยแม่งโคตรเพลินกราฟิกสวยนะครับเอ้ยตุยหลังเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยอีกหนึ่งก็แต่ว่าเล่นปืนกลนี่แม่งมันดีนะเนี่ยจุดยิงกันเรียบร้อยโอ้ไม่อุ้ยเกือบสังเกตว่าเวลาเรายิงแล้วเราพักจุดยิงนะครับมันจะมี HP เด้งขึ้นมาเองด้วย Yes, sure. Yes, sure, my
โอ้เยอะมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องพยายามเซฟอยู่ตรงชั้น2แล้วกันครับคิดว่าน่าจะปลอดภัยสุดละเรียบร้อยหนึ่งโอ้โหตัวนี้ไม่ตายว่ะ no 20 miner นะครับ exit ได้ค่า exit ด้วยนะครับเป็นแต้มคิดว่าตอนนี้นี่เราน่าจะเป็น MVP ของเกมละยังไม่ตายเลยนะฮะเกมร้อยโอ้โหมาตอนไหนนี่มาแบบผมให้ซุ่มไม่เสียนะครับอีก3ตัวนะครับเกมจบนะครับผมทีมเราน่าจะได้วินนะครับเพราะว่าทีมเขาได้เพิ่งได้28อยู่เลยโอเคเอาไว้ฉากสุดท้ายเราต้องปิดนะครับเอ้ยมันไล่มา30แล้วตัวสุดท้ายนี่เลยข้างหน้าครับผมมันวิ่งไปไหนเล็งหัวเรียบร้อย normal kill เกมจบครับโอ้ my god แทบจะไม่ได้ entertaining แล้วมันแบบมันต้องจริงจังเล็งตลอดคือเวลาจะสื่อสารอะไรนี่มันสื่อสารยากนะครับคือต้องจริงจังกับเกมมากๆแล้วเกิดเราเผลอนิดเดียวก็คือหันไปคุยไม่ได้เลยนะมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นสนานกันดูบ้างนะครับกลับมานี่เวลอัพป่ะนี่ YK MVP ของเกมนะครับ 1,790 อันดับ2ได้ 1,000 นะครับแล้วตอนที่เราอัพมาเลเวล10นะครับก่อนจะมานั่งแคสเนี่ยเราก็ลองไปเล่นมาดูแล้วนิดนึงนะครับก็เลยต้องเป็นงานนิดนึงเดี๋ยวมานั่งแคสแล้วโง่ๆนะแดกพันล็อกตอนนี้เรามาแต่งอาวุธนะครับอัพเกรดนะครับผมเราอัพเลเวลของปืนเข้าไปนะครับการอัพเลเวลของปืนมันก็จะช่วยในเรื่องของการแต่งปืนนะครับยิ่งเวลปืนเยอะเนี่ยก็จะทำให้เราจะมีอุปกรณ์นะครับปลดล็อกนะครับผมเห็นไหมชิ้นส่วนของอุปกรณ์แต่งปืนนะครับเราติดตั้งเข้าไปปุ๊บอันนี้จะเป็นตัวเจาะเกาะนะครับ SMJ นะครับ SR ทำให้ยิงแรงเจาะเกาะเอาละตอนนี้เราเจอแมปแล้วนะครับอีกประมาณ10วินะครับเกมจะเริ่มครับเราจะมาดูว่าสไนทั้งเกมนี้จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ากลมันก็สนุกนะสนุกแล้วนะเรามาดูว่าสไนจะเป็นมุมมองยังไงครับความสนุกของมันนี่นึกว่าเลมโบนะถือปืนมาอย่างเงี้ยอุ้ยสโมกกับเพื่อนเดี๋ยวไปไหนอ่ะโอ้เราวิ่งติดมุมแล้วนะครับโอ้เห็นโผล่ไหมไฟแดงๆนะครับไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมองหาศัตรูง่ายนะพยายามสังเกตจุดสีแดงครับปั๊บโอ้เพื่อนตายต่อหน้าต่อตานะครับไม่มีปีไม่มีคุยเรียบร้อยร้อยแต้มนะ200แต้ม2คิวไง2คิว200แต้ม3คิว300แต้มไปปั๊บเรียบร้อย300แต้มครับโอเคเอาเรื่องนะครับเหมือนว่าในเกมนี้จะไม่มีบอทเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ Battle Royale นะครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวปั๊บเรียบร้อยสิเอาวะโนตายจะทำได้ไหมปั๊บเรียบร้อย5อุ้ย5ตัวแล้วอุ้ยมันรู้สึกว่าเรื่องสนายนี่มันไม่ค่อยบูเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะต้องแบบว่าดักเล็งรอเรามันโผล่มาจะแง้มมานี่จะแง้มมา6ตัวมีตัวที่7มั้ยฮะ7ตัวแล้วนะแม่งยิงเพลินว่ะโผล่มาหน่อยเพื่อนเอ้ยมีใช่ไหมโอ้โหตัวรอดนิดเดียวไม่เข้าให้วะแหลมขวาแล้วปั๊บ8ตัวเอามาขอ10ตัวหน่อยโอ้ยยังไม่ยังมันเลย10ยังอันนี้ตัวที่9มาเนี่ย9ตัวครับเอาเลยครับผมตัวสุดท้ายฮะตัวที่10ฮะเรียบร้อย10ตัวครบคิวนะครับโอ้โหตอนนี้17แล้วนะฮะ17ต่อ7นะฮะทีมเราได้เปรียบเวอร์โอ้ยเอ้ามันตุ๋ยชิสุดเลยมันตุ๋ยยังไงน่าเกลียดเกินโอ้โหนี่โดนตุ๋ยแบบนี้เลยนะเอาไปเอ้ยเพื่อนไปไหนเรื่องชีวิตมันก็โอระเวงเลยปั๊บเรียบร้อย1เรียบร้อย2อีซี่แต่ว่าไม่มีจำนวนบอกคิวด้วยนะฮะเรียบร้อย3มาดูว่าตอนนี้เราคิวไปต่อเนื่องเราก็ต้องนั่งนับเอาเองโชว์ความเฟี้ยว4ตัวละ nope.5ตัวเอาเว้ยนี่ขนาดเล่นอย่างนี้ยังเฟี้ยวอ่ะทุกคนไปเล่น Battle Royale นี่คงแบบ100คิวอ่ะครับเดี๋ยวไปไหนอ่ะระวังซ้ายเมื่อกี้เห็นมันแฉลบเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วปึ๊บโอ้โหไม่โดนเลยยิงไม่โดนตัวโกนแตก1เลยเห็นว่าแม็กกระสุนหมดได้มีเตือนด้วยนะครับว่ากระสุนน้อยนะครับต้องรีโหลด
ือว่าเป็นเกมที่เตือนสติเราได้อย่างดีเลยครับชีวิตมาประมาทเป็นเรื่องที่บีสปั๊บเรียบร้อยแม่งดักยิงฟรีอีสปอร์ตมาดิปั๊บโอ้ยโอ้โดนอันนี้นะครับฮันสเตอร์คิลเลอร์นะครับเป็นโดรนเรานี่โดนนี่เรืองแสงครบมาแต่ไม่ได้ใช้ ลูกผู้ชายพอนะครับเราจะไม่ใช้เราจะเน้นยิงสดบดดุนเกี่ยวไหมเนี่ยปั๊บเรียบร้อยโอเค11ตัวเฮ้ยแม่งเกมมันจะเร็วไปไหนวะเกมบางทีมันก็เร็วไปปั๊บดูกันปึ๊บโอ้โหไม่ตายว่ะปึ๊บโอ้โหเอ้ยโดนยากโดนเย็นแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นๆรู้ความมันแล้วนะครับว่าความมันของสไนด์ก็คือดักยิงซุ่มยิงฟรี eSports Thailand World แต่เอาตรงๆในมุมมองรู้สึกว่าเล่นกลจะมันกว่านะครับเพราะว่ามันบูดีนะครับแล้วก็ใช้สเต็ปเยอะกว่าสไนด์นี่คือว่าเล็งแล้วก็ยิงอย่างเดียวนะครับลากเล็งยิงนะครับไม่ค่อยยากเล่นง่ายสุดนะครับสไนด์แต่สไนด์นี่มันแรงจริงนะยิงขายิงบ่อยก็ยังตายนะครับปกตินี่สไนด์เกมอื่นนี่จะต้องยิงหัวอย่างเดียวถึงจะตายถือว่าสนุกดีนะไอ้เดี๋ยวข้างหน้าเพื่อนข้างซ้ายอีก4ตัวเรียบร้อยตัวนึงอีก3เพื่อนอีก3เดี๋ยวแล้วเรียบร้อยอีก2เพื่อน2ตัวสุดท้ายปั๊บเอ้ยโอ้โดนลากโอ้เกินไปตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายขอได้ใช่เอ๋โอ้ไม่มีใครโผล่มาเลยเฮ้ยตัวสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยวิสตอรี่นะครับห่างกันครึ่งๆเลยนะฮะโอ้เนี่ยตัวสุดท้ายแล้วโบไปกาดเขานะครับอยู่ในบ้านนะฮะมาสลักขัดฟันนะฮะป๊อปเรียบร้อยนะครับไฟนอลคิวแคมนะครับเฮ้ยดีนะเวลาคิวได้นี่มันจะมีแบบว่ากล้องเว็บแคมนะครับให้เราดูนะครับว่าเราตายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยสมแล้วนะครับที่ Call of Duty นี่เป็นเกม FPS พรีเมียมที่ดีที่สุดในยุคเลยก็ว่าได้เอามาทำในมือถือก็ไม่อยากจะให้พลาดกันนะครับลองไปโหลดเล่นดูก่อนไม่ถูกใจค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ผมเชื่อเล่นเลยว่าทุกคนจะถูกใจเพราะผมไม่ชอบเล่นเกม FPS แนวนี้นะแต่พอมาเล่นแล้วมันติดมากนะครับโหมดการเล่นก็หลากหลายนะครับแล้วมีทั้งโหมด Battle Royale ถ้าเกิด Battle Royale นะครับใครอยากให้ลองมาเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยล่ะสิ่งสำคัญคือในแต่ละโหมดเนี่ยใช้เวลารวดเร็วนะครับแป๊บๆเมื่อกี้เห็นมั้ยเล่น2แมปคือแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีคือจบแล้วก็รวดเร็วดีนะกระทับชับรับนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับส่วนใครที่เล่นแล้วก็เชิญมาลุยไปด้วยกันแต่ว่าส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็จะมีไอเทมเนี่ยให้รับมากมายแจกกระหน่ำนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเข้ามาร่วมเล่นกันเยอะๆเป็นอีกเกมนึงที่คิดว่าน่าจะมาแรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับ Call of Duty พบเจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้พิสก็ต้องขอตัวก่อนจ๊ะ